Daily Expertกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของเรานะคะกับช่วง Daily Expert นะคะซึ่งเป็นประจำทุกวันอังคารเรามีนัดการทางหน้าจอโทรทัศน์กันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตการใช้ยานะคะต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพจิตนั่นเองก็สามารถที่จะฝากคำถามนะคะผ่านทางแฟนเพจของเรามา Channel ของเรากันตอนนี้สดๆหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองหรือว่าปัญหาคนในครอบครัวนะคะทางด้านต่างๆเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านจิตเวชที่จะมาพูดคุยแล้วก็ให้คำแนะนำสำหรับคุณผู้ชมนะคะทางหน้าจอกันแบบสดๆตอนนี้เลยนะคะเพียงแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดมาที่หมายเลข023547104และ023547105นั่นเองนะคะและสำหรับในสัปดาห์นี้เราจะมาหยิบยกประเด็นพูดคุยก็คือเรื่องของโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ในเด็กนั่นเองซึ่งบางท่านคุณผู้ชมหลายๆท่านเอ๊ะเราจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกของเราเนี่ยที่คลอดออกมาแล้วก็เติบโตนะคะจน1ขวบ2ขวบ3ขวบเขามีภาวะในการบกพร่องทางการเรียนรู้หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปเช็คพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ณเบื้องต้นจะสังเกตได้อย่างไรและถ้าเกิดว่าเข้าข่ายที่จะเป็นโรคบกพร่องทางการเรียนรู้แล้วเราจะมีวิธีการจัดการและแก้ไขได้อย่างไรนะคะเรามาหาคำตอบร่วมกันนะคะกับอาจารย์ท่านนี้เลยค่ะต้องขอต้อนรับนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีนะคะจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้อาจารย์อธิบายความหมายของโรคบกพร่องทางการเรียนรู้คืออะไรคะก็คือชื่อมันตรงมากเลยค่ะก็คือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้ที่ไม่ได้เรียนไม่ได้เหมือนคนอื่นแต่ว่าสติปัญญาปกตินั่นหมายความว่าสมมติว่าเราไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับเพื่อนไปซื้อของเซเว่นไปอะไรได้เท่ากับเพื่อนเลยแต่ว่าพอเรามาเขียนเลข3บวก2อย่างเงี้ยอาจจะคิดไม่ออกว่ามันจะบวกกันยังไงคือมันเป็นเฉพาะเรื่องของการเรียนรู้เท่านั้นนะคะก็คือเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆไม่ได้เกี่ยวกับคือมันการเรียนรู้ทางวิชาการไม่ใช่การเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันนะคะดังนั้นลักษณะของการบกพร่องคือจะมีทางด้านไหนบ้างคะนอกเหนือจากวิชาการแล้วหรือต้องเน้นวิชาการอย่างเดียวคือตอนนี้เขาจำกัดแค่เรื่องของวิชาการเท่านั้นเองฉันก็จะมีเรื่องของการบกพร่องในการอ่านเช่นอ่านหนังสืออ่านไม่ออกอ่านไม่แตกอ่านแล้วแปลความไม่ได้นะคะที่เทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะคะอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้อันที่สองก็คือเรื่องบกพร่องทางคณิตศาสตร์อันนี้ก็คือเห็นตัวเลขแล้วบวกไม่เป็นลบไม่เป็นไม่เข้าใจว่าต้องหลักหน่วยก่อนแล้วค่อยหลักสิบสอนแล้วก็ไม่เข้าใจคอนเซปต์นี้ไม่สามารถเข้าไปในหัวได้เลยแปลงออกมาไม่ได้แล้วสุดท้ายก็คือมีความบกพร่องของการเขียนแต่ว่าเขียนถูกเขียนผิดฉันเด็กกลุ่มนี้เวลาอยู่ในห้องเรียนก็จะเป็นคนที่ถ้าคนที่เขียนได้แปลว่าเพื่อนทั้งชั้นเขียนได้แน่นอนเพราะว่าเขาสะกดคำไม่ค่อยได้นี่ปัญหาส่วนใหญ่มาจากเรื่องของเสียงที่เข้าไปในสมองเราว่าเขาแปลเสียงออกมาเป็นรูปคำไม่ได้เช่นเราพูดว่าสออย่างเงี้ยเขานึกไม่ออกว่าสอคือสออย่างนี้นึกออกมันเป็นตัวคำไม่ได้ถ้าว่าสอกับเสือเหมือนกันไหมงงสออันนี้เสียงเหมือนกันยังไงแต่เราเองเราจะรู้นะคะโดยที่แบบไม่ได้ถูกสอนมาอย่างเข้มงวดเราก็จะรู้ว่าสอกับเสือนี่เสียงเดียวกันแต่เด็กไม่สามารถที่จะแปลงเสียงออกมาให้มันเชื่อมโยงกันได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเด็กพวกนี้ที่เป็นการบกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยอาจารย์คะแสดงว่าเขาไม่สามารถที่จะเรียนร่วมกับเด็กปกติได้เหรอก็วิชาอื่นเรียนได้ค่ะเรียนพละได้เรียนการงานอาชีพได้ถ้าไม่ถ้าสมมตินะคะเพราะว่าไม่เด็กเนี่ยไม่ได้แปลว่า1คนจะเป็นทั้ง3กรณีบางคนก็เป็นเฉพาะเรื่องของการอ่านบางคนเป็นเฉพาะเรื่องของคณิตศาสตร์บางคนเป็นเฉพาะเรื่องการเขียนบางคนจับพัดจับผูเป็น2อย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่แน่นอนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นภาวะเดียวเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคนที่ถ้าเขาเป็นเฉพาะเรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องของภาษาไม่มีปัญหาเลยหรือว่าถ้าเขาเป็นเฉพาะเรื่องของภาษาคณิตศาสตร์ที่ไม่ใช่โจทย์ที่เป็นตัวหนังสือก็จะไม่มีปัญหาเช่นกันเพราะฉะนั้นการเรียนเขาจะเรียนได้ถ้าไม่ตรงกับสิ่งที่เขาบกพร่องแต่ว่าถ้าตรงกับสิ่งที่เขาบกพร่องเนี่ยเขาต้องทำงานหนักกว่าเพื่อนมากแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ก็จะไม่เท่าเพื่อนทีนี้พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าไม่ฉลาดหรือเปล่าเพราะอยู่ว่าลูกฉลาดทำไมเรียนไม่ดีขี้เกียจหรือเปล่าซึ่งคนเราพอเราไม่ถนัดเนี่ยพอเจอโจทย์ที่เราทำไม่ได้เป็นเด็กเราก็จะไม่ทนเราก็จะเผลอไปเล่นนู่นเล่นนี่ไปเล่นยางลบไปเขียนโต๊ะไปฉีกกระดาษพ่อแม่ก็จะเข้าใจว่าคุณครูก็จะเข้าใจว่าเด็กไม่ตั้งใจเรียนแต่จริงอาจจะไม่ใช่อาจจะมาจากพื้นฐานว่าเขาเป็นเรื่องของความบกพร่องทางการเรียนรู้
นะคะบางวิชาไม่ใช่ว่าทุกอย่างเลยนะคะหรือแจ็คพอตที่อาจารย์บอกก็คืออาจจะไปเจอ2โจทย์ด้วยกันแต่ก็มันก็จะมีข้อเสียนิดนึงค่ะคือถ้าสมมติไม่มีความบกพร่องทางการอ่านภาษาไทยเนี่ยจะกระทบหลายวิชามากสังคมวิทยาศาสตร์ก็จะกระทบเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนได้ค่อนข้างลำบากในหลายวิชาแต่เด็กกลุ่มนี้ถ้าเรียนจากการฟังไม่ได้อ่านเด็กคนนี้ก็จะเรียนได้ปกติเท่าเพื่อนไม่แตกต่างน่าสนใจมากเลยผู้ชมคะซึ่งฟังแล้วมันตรงตัวอยู่แล้วตรงตัวเลยทีเดียวแต่ว่าเอ๊ะบางคนเมื่อวานก่อนครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของออทิสติกแต่จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับออทิสติกเลยแค่บกพร่องทางการเรียนรู้บางอย่างที่เขาไม่ถนัดใช่ค่ะดังนั้นโรคบกพร่องทางการเรียนรู้แบบนี้จะเกิดขึ้นกับเด็กในช่วงวัยไหนมากที่สุดคะจริงๆแล้วภาวะเนี่ยเป็นติดตัวเราตั้งแต่เกิดเลยแต่ว่าเราไม่ได้ถูกประเมินด้วยการเรียนรู้เพราะฉะนั้นตอนเขา1ขวบ2ขวบ3ขวบไม่มีใครประเมินเลยว่าเขารู้ไหมว่าสอคือสอเสือไม่มีใครประเมินเขาเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรเลยอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเขาอาจจะสับสนเรื่องซ้ายขวานิดหน่อยซึ่งในคนทั่วไปก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าปัญหาจะมาเด่นชัดเนี่ยตอนเริ่มเข้าเรียนที่เป็นการเรียนแบบจริงจังอนุบาลก็ยังไม่เป็นปัญหาป.1 เริ่มปรากฏละแต่ก็อีกอะค่ะสมมติว่าเด็กคนนี้สมมติหมอเป็นความบกพร่องในการเรียนรู้แต่เพราะหมอ IQ ดีมากหมอก็ไม่จำเป็นต้องผสมคำหมอจำคำเลยเป๊ปซี่นี่มีสระเอปอปาไม่มีปอปาก็มีรูปแบบเนี้ยจำเอาเลยโรงเรียนก็เป็นก้อนเนี้ยแก้วน้ำก็เป็นก้อนคำแบบเนี้ยหมอก็จะเอาตัวรอดได้ถ้าหมอฉลาดหมอก็จะมีความจำในคลังสมองเยอะก็เอาตัวรอดไปได้พอสักป.3 ป.4 เนี่ยคลังสมองเต็มแล้วปัญหาก็จะปรากฏขึ้นมาอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นเรามักจะเห็นในช่วงป.1แล้วก็ช่วงประมาณป.3 ป.4 ที่เด็กจะมาหาเราด้วยปัญหานี้นะคะมาคุณผู้ชมทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราแล้วค่ะคุณมนทิลานะคะปัญหาคือหลานเนี่ยพูดช้าจะต้องทำยังไงคะเดี๋ยวต้องมาสอบถามว่าอายุเท่าไหร่เดี๋ยวต้องมาให้อาจารย์พูดคุยสวัสดีค่ะคุณมนทิลาคะสวัสดีค่ะพูดคุยกับอาจารย์หมอเลยค่ะสอบถามเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอดีมีลูกของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เลี้ยงหลานให้ลูกพี่สาวด้วยอะค่ะค่ะแล้วของลูกตัวเองนี่ตอนแรกก็สังเกตว่าเหมือนพูดช้าแล้วก็เลยไปหาหมอที่รามาเนี่ยค่ะอ๋อค่ะแล้วก็ตอนตั้งแต่ขวบตอนนี้น้อง3ขวบแล้วนะคะแล้วก็ไปหาหมอตั้งแต่ขวบ11เดือนอย่างเงี้ยค่ะจนตอนนี้เราพูดคล่องมากจนอยากจะหยุดเลยอะค่ะแล้วก็ตอนนี้คือปัญหาของลูกพี่สาวเนี่ยค่ะเขาก็อยากจะพูดให้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องเขาไม่ค่อยพูดนะคะสามขวบเท่ากันมีคำพูดหรือยังคะเขามีคำพูดอะค่ะแต่ว่าพูดแบบฟังไม่คือถ้าพ่อแม่เขาฟังรู้เรื่องแต่ถ้าคนอื่นฟังไม่รู้เรื่องอะคำพูดนี้มีความหมายไหมคะมีความหมายเช่นเรียกเป็นแค่2พยางค์อ๋อค่ะก็อาจจะช้าไปหน่อยนึงนะคะเพราะว่า3ขวบแล้วน่าจะพูดเป็นหลายๆคำติดกันได้แล้วนะคะค่ะแล้วก็เราก็เลยลองแนะนำไม่รู้ถูกผิดหรือเปล่านะคะก็เลยแนะนำเขาบอกว่าไม่ต้องดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองอาจจะดีขึ้นลองคุยกับเขาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าทีวีเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ภาษาด้านเดียวนะคะคือหมายความว่าไม่มีใครแก้ไขคำพูดที่ผิดให้เด็กได้แต่ว่าถ้า3ขวบแล้วภาษายังได้แค่เป็นคำสองคำเนี่ยหมอคิดว่าน่าจะมาประเมินนะคะถ้าประเมินพบแล้วว่าช้าจริงเนี่ยของรามาธิบดีเนี่ยเรามีคลินิกฝึกพูดนะคะซึ่งจะช่วยเด็กได้มากเลยนะคะน่าจะลองพามานะคะเขาบอกว่าลูกเขาปกติอะค่ะไม่เป็นอะไรเลยไม่รู้จะยังไงดีเพราะว่าเราก็เรียนอยู่แล้วเราก็เห็นความต่างเนี้ยค่ะไม่เป็นไรค่ะก็คือถ้าคุณพ่อคุณแม่เขายังไม่กังวลเรื่องนี้เราเองเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้นะคะตอนนี้เราคุยกับเด็กเราก็ต้องคุยให้ช้าลงนะคะพูดคำให้สั้นขึ้นเพื่อที่เด็กจะได้เก็บคำของเราไปได้อันที่สองเนี่ยพยายามให้เด็กมีโอกาสพูดมากขึ้นนะคะฉันก็จะช่วยทำให้เด็กมีโอกาสได้ฝึกแล้วก็ได้เรียนรู้จากเราทำระดับนี้ไปก่อนแต่ว่าอีกสักประมาณสักครึ่งปีถ้าเขาไม่ดีขึ้นค่ะต้องคุยคุณพ่อคุณแม่เขาอีกสักครั้งนึงนะคะอ๋อค่ะแล้วตอนนี้คือปัญหาคือพอมาอยู่ด้วยกันแล้วเล่นด้วยกันแล้วก็คือด้วยความที่ว่าเข้าใจเองนะคะว่าภาษาเขาอาจจะไม่แข็งแรงก็เลยแบบเหมือนกับอยากได้อะไรเขาก็ดึงมาเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตีเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า3ขวบแล้วค่ะเราก็จะค่ะเช่นค่ะคือเราก็จะพบนะคะว่าเด็กที่มีภาษาเนี่ยที่มีความช้าทางภาษาเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์พฤติกรรมตามมาอันนี้หมอคิดว่าน่าจะเป็นข้อดีที่จะได้บอกคุณพ่อคุณแม่เขาว่าถ้าภาษาลูกดีขึ้นเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้จะไม่ค่อยมีนะคะอาจจะไม่เป็นแรงจูงใจทำให้คุณพ่อคุณแม่พาเขามาพบก็ได้นะคะ
ค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งอะค่ะเป็นหลาน11ขวบแล้วค่ะคือตอนเล็กๆ เขาก็พูดไม่ชัดแล้วก็ไม่เคยมาค่ะอะไรนะคะแล้วยังไงต่อเลยค่ะอ๋อค่ะก็คือหลาน11ขวบเนี่ยค่ะแล้วตอนเล็กๆก็พูดไม่ชัดแต่ค่ะอีกคนหนึ่งอะค่ะค่ะแล้วพอตอนนี้ก็ยังพูดไม่ชัดอยู่อะค่ะแต่ว่าเขาพูดใช้ชีวิตประจำวันได้นะคะแต่ว่ายังพูดไม่ชัดแบบถ้าท่านสร้างแบบรู้เรื่องแต่ถ้าเป็นประโยคยาวๆจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะบางทีการพูดไม่ชัดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของโครงสร้างของการใช้ปากเวลาพูดนะคะเช่นอ้าปากไม่พอหรือไม่มีเทคนิคในการออกเสียงบางตัวนะคะหมอคิดว่าคนนี้น่าจะมาฝึกมากเลยเพราะฝึกอย่างเงี้ยไม่นานแป๊บเดียวเด็กก็จะปรับตัวได้นะคะซึ่งถ้าเราปล่อยไปเนี่ยถ้าเขาพูดไม่ชัดพอเขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาจะถูกล้อเยอะนะคะฉันการพามาตอนเนี้ยคนนี้น่าจะช่วยได้มากกว่าคนเล็กอีกนะคะแล้วก็เขาเองเขาหมอคิดว่าเขาก็อยากจะพูดชัดเพราะว่า11แล้วเนี่ยเริ่มเข้าวัยรุ่นแล้วไม่อยากแตกต่างจากเพื่อนนะคะค่ะอ๋อดีมากเลยค่ะไปตรงไหนของตึกนะคะไปที่อย่างนี้นะคะลองมาที่อาคาร4นะคะชั้น4เป็นคลินิกฝึกพูดนะคะลองมาปรึกษาที่นี่ก่อนแล้วเขาก็จะแนะนำว่าจะให้ไปที่ไหนต่ออีกทีนึงนะคะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณวันนี้ค่ะถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็กังวลใจอ่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นปัญหาเหมือนกันเนาะเพราะว่าคนเลี้ยงเนี่ยเขาเห็นพฤติกรรมเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคุณพ่อที่เขาดูแลดีมากใช่เพราะว่าสังเกตด้วยเลี้ยงคู่กับลูกของตัวเองด้วยดังนั้นเนี่ยนี่แหละอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าไปบอกเนี่ยด้วยพฤติกรรมอารมณ์แรงอันนี้เราพบว่าสัมพันธ์กันโดยตรงเลยนะคะถ้าเราภาษาเราไม่ดีเนี่ยเรามักจะมีความก้าวร้าวแล้วมีปัญหาอารมณ์นะคะมักจะรีบพามาเลยนะคะคุณมนทิลาคะเรามาต่อกันที่เรื่องของบกความบกพร่องทางการเรียนรู้ดีกว่าตะกี้อาจารย์พูดมาโหเราเริ่มเข้าใจแล้วแต่อยากทราบว่าสาเหตุหลักๆจริงๆเขาเกิดจากอะไรคะก็อย่างที่เรียนไปนะคะเรื่องของสมองที่ไม่สามารถจะแปลงเสียงออกมาสัมพันธ์กับรูปได้เช่นเราแปลงไม่ได้ว่ากะคือกอเพราะฉะนั้นผสมคำว่าการกินเกิดเด็กจะผสมไม่ได้เลยเพราะแปลงเสียงที่ได้ยินกับรูปในสมองไม่สามารถจะเชื่อมกันได้ฉะนั้นภาวะแบบนี้เป็นเรื่องของการทำงานของสมองที่ทำได้ไม่เต็มที่เท่าคนอื่นหรืออาจจะพัฒนาด้านนี้จะช้ากว่าคนอื่นซึ่งไม่ได้แปลว่ามีก้อนเนื้องอกไม่ได้แปลว่ามีการติดเชื้อไม่ใช่นะคะเป็นการทำงานของสมองซึ่งแต่ละคนจะมีมาแตกต่างกันแต่อะไรที่ทำให้คนสองคนแตกต่างกันเขาเชื่อว่าเรื่องของพันธุกรรมมีส่วนเช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาเรื่องการบกพร่องทางการเรียนรู้ลูกก็จะมีโอกาสเป็นเหมือนกันถ้าพี่เป็นน้องก็จะมีโอกาสเป็นโอกาสนะคะไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นแต่มีโอกาสเป็นมากกว่าคนทั่วๆไปเราพบว่าในประชากรไทยของคนไทยเนี่ยเขามีการศึกษาว่าประมาณสัก 6% เด็กมีปัญหาเรื่องความบกพร่องทางการเรียนรู้ก็ไม่น้อยไม่น้อยนะคะอาจจะแฝงอยู่ไม่ได้เปิดไม่ได้แสดงตอนป.1 ป.2 อาจจะไปตอนป.3 ป.4 ก็ได้แล้วอาจจะถูกตีตาไปแล้วเพราะเป็นเด็กเรียนหนังสือไม่เก่งเป็นเด็กไม่ขยันซึ่งอาจจะไม่ใช่อาจจะมาจากว่าเขาก็จะพยายามแต่เขาอาจจะทำได้ไม่เท่าคนอื่นนะคะแล้วด้านของสภาวะอารมณ์นะคะของเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้เขาจะเป็นยังไงคะคือต้องเรียนคุณจอยก่อนว่าเริ่มแรกเนี่ยในเด็กช่วงวัยเรียนเนี่ยความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มาจากผลการเรียนฉะนั้นถ้าเรามาอยู่ในห้องเดียวกันแต่เราเรียนไม่เก่งคุณเรียนเก่งเราก็จะเกิดการเปรียบเทียบเราเปรียบเทียบยังไม่พอนะคะคุณครูก็เปรียบเทียบอีกว่าหนูเป็นเด็กเรียนไม่เก่งหนูไม่ตั้งใจเรียนครูสอนไปแล้วครั้งที่5หนูยังทำไม่ได้กลับไปบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ว่าอีกบางทีคุณครูก็เชิญคุณพ่อคุณแม่มาบอกว่าลูกดูเหมือนไม่ตั้งใจเรียนทั้งที่ดูเหมือนเป็นคนฉลาดเราถูกตำหนิเราถูกเปรียบเทียบตัวเองไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่เก่งจริง คนที่ไม่เก่งจริงโอกาสที่จะมีความรู้สึกทางอารมณ์ปัญหาทางอารมณ์ก็จะเกิดขึ้นได้เช่นมีความน้อยเนื้อต่ำใจหงุดหงิดใครมาเปรียบเทียบหน่อยก็จะโกรธก็จะโมโหฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหาอารมณ์ตามมาได้เช่นกันนะคะซึ่งเกิดขึ้นได้บ่อยค่ะคราวนี้ก็ยังมีอีกเรื่องนึงคือเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้เนี่ยมีจำนวนหนึ่งที่มาพร้อมกับโรคสมาธิสั้นคือเขามาแบบมาคู่ทั้งสองโรคซึ่งก็อาจจะเป็นความยากในการดูแลของพ่อแม่แล้วก็เป็นความยากสำหรับเด็กด้วยเพราะว่าตัวเองเรียนรู้อ่านหนังสือไม่แตกแล้วตัวเองไม่มีสมาธิอีกก็ไปเลยคราวนี้ก็จะมีพฤติกรรมปัญหาเช่นอาจจะเกเรอาจจะแกล้งเพื่อนซึ่ง
เป็นความอยู่ไม่นิ่งของตัวเองอะนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมตามมาอีกฉะนั้นถ้าเราเจอเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหาการเรียนสิ่งที่น่าจะทำก็คือดูว่าเขามีเรื่องสมาธิสั้นดูว่าเขามีเรื่องการบกพร่องทางการเรียนรู้หรือเปล่าเพราะสิ่งเหล่านี้เราช่วยเขาเด็กจะดีขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยพอมาพูดถึงเริ่มเข้าใจแล้วว่าโรคบกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยเป็นมายังไงนะคะแยกออกจากโรคอื่นๆยังไงแล้วตอนนี้มาพูดถึงวิธีการเช็คดีกว่าคุณพ่อคุณแม่สนใจแล้วเราจะเช็คลูกของเราว่ามีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นะเบื้องต้นยังไงได้บ้างคะง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่ในโรงเรียนเช็คให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เปรียบเทียบในระหว่างชั้นว่าเอ๊ะลูกเราเนี่ยหนังสือป.1เนี่ยลูกเราอ่านแตกมะป.1ตอนนี้ลูกอยู่ป.1ลูกยังอ่านหนังสือป.1ไม่แตกอาจจะเย็นไม่เป็นไรอาจจะเริ่มช้ากว่าคนอื่นพอไปป.2ยังอ่านของป.1ได้มะถ้าไปป.2อ่านของป.1ไม่ได้ชักก็เริ่มเอะใจละพอป.3กับอ่านของป.1ยังอ่านไม่ได้ยังเขียนของป.1ไม่ได้น่าจะสงสัยว่ามีการบกพร่องทั้งเรื่องของการอ่านและการเขียนภาษาไทยนะคะก็เปรียบเทียบตำราเรียนเพราะตำราเรียนเป็นตัวตั้งเกณฑ์ในการประเมินอันนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเมินได้ในโรงเรียนเลยในผลการเรียนของเด็กด้วยประเมินคู่ไปกับเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปกติการบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่ได้แปลว่า IQ ไม่ดีเป็นเด็กฉลาดปกติเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเขาทำได้เหมือนดีกว่าเพื่อนหรือเท่าเพื่อนเลยแต่การเรียนรู้เขาแตกต่างไปเยอะมากอันนี้เราก็ต้องเริ่มเอะใจแล้วพอเริ่มเอะใจก็พามาพบแพทย์ซึ่งแพทย์ก็จะมีเครื่องมือในการประเมินนะคะมีแบบทดสอบในการประเมินนะคะดังนั้นเนี่ยในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มีส่วนจะช่วยเหลือลูกน้อยได้ยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าเข้าข่ายและของการเป็นโรคบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างแรกเลยเนี่ยคืออย่าเพิ่งตำหนิลูกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่ได้พิสูจน์ว่าเก่งไม่เก่งด้วยเรื่องทักษะในการเรียนยังมีหลายทักษะนะคะบางคนไม่เก่งเรียนหนังสือแต่เก่งกีฬาบางคนเก่งทางดนตรีบางคนเก่งทางศิลปะถ้าอย่างแรกคิดว่าลูกเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยอย่าตัดสินชีวิตลูกด้วยการเรียนหาโอกาสหาศักยภาพอื่นให้ลูกเห็นว่าลูกก็มีดีในด้านอื่นเพราะว่าถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่เก่งแล้วเนี่ยเขาจะคิดว่าเขาไม่เก่งทุกเรื่องซึ่งไม่จริงหาศักยภาพด้านอื่นให้เขาเห็นนะคะอันที่สองเลยเนี่ยพามาปรึกษาที่โรงพยาบาลได้นะคะจะมีโครงการศึกษาพิเศษที่จะช่วยเหลือได้นะคะช่วยให้เด็กตามบทเรียนทันแล้วก็ไปเก็บของเดิมที่ยังทำไม่ได้นะคะก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันอันสุดท้ายคือพ่อแม่อย่าคาดหวังลูกมากเลี้ยงเขาตามที่เขาเป็นนะคะก็คือเขาพัฒนาไปเรื่อยๆอย่ามองว่าเป้าหมายคืออะไรให้มองว่าตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนและเขาขึ้นมาแค่ไหนขึ้นมาทุกวันถ้าไปมองที่เป้าหมายว่าเขาจะต้องเก่งเขาจะต้องดีบางทีเขาอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเราเห็นความแตกต่างกันมากแล้วพ่อแม่ก็จะตำหนิลูกให้กระดูกความคืบหน้าของเขาน่าจะดีกว่านะคะนะคะดังนั้นเมื่อคุณพ่อคุณแม่พอเช็คลูกของเราเรียบร้อยแล้วนะคะว่าโอเคน่าจะเข้าข่ายแล้วเป็นโรคบกพร่องทางการเรียนรู้พามาพบทางคุณหมอคุณหมอจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างและอีกหนึ่งคำถามที่สำคัญก็คือถ้ารักษาแล้วสามารถหายขาดได้ไหมคะสมมุตินะคะว่าหมออ่านหนังสือไม่แตกเราพูดเฉพาะเรื่องการอ่านก่อนนะคะมาได้รับการช่วยเหลือจากครูการศึกษาพิเศษก็จะอ่านหนังสือเก่งขึ้นแต่ว่าของแบบเนี้ยละสมองจะมีส่วนที่ชดเชยได้แปลว่าเราฝึกซ้ำๆพอเราอ่านออกเราก็จะอ่านคล่องเราก็จะเริ่มตีความหมายเก่งแต่แปลว่าเขาต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นแต่เขาก็สามารถจะประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนได้มีหลายคนนะคะที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงที่มีปัญหาเรื่องการบกพร่องทางการเรียนรู้แล้วก็ประสบความสำเร็จระดับโลกก็มีแต่ว่าให้โอกาสฝึกให้โอกาสสมองชดเชยด้วยสิ่งอื่นทางนี้มันตันยังมีทางอื่นที่เขาไปได้อีกสมองเรามีวงจรที่ซับซ้อนมากที่จะช่วยเหลือได้เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อาจารย์ได้ฝากไว้ว่าความคาดหวังการตั้งเป้าเนี่ยโอเคทุกคนทุกครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องดูด้วยว่าพื้นฐานของลูกน้อยของเรานะเนี่ยระดับของการรับรู้เขาได้แค่ไหนดังนั้นเนี่ยเราดูเป็นวันต่อวันดูการเจริญเติบโตของเขาในช่วงระยะใกล้ๆตรงนี้ดีกว่านะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าคนบุคคลระดับโลกก็แบบสามารถที่จะโด่งดังได้แบ่งเป็นวิทยากรลำดับโลกนะคะเรียนหนังสือไม่เก่งแต่ฉันเอาดีทางด้านดนตรีเป็นวิทยากรโอ้อันนี้น่าชื่นชมเลยทีเดียวค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีนะคะจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มามอบความรู้ให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะยินดีค่ะและคุณผู้ชมคะสามารถที่จะติดตามรายการรามาสแควร์ของเราก็ได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยแล้วก็ติดตามชมในรายการของเรานะคะขอบพระคุณค่ะ